เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้เรื่องของคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุนะครับควรจะทำบุญฟังธรรมผ่านระบบออนไลน์วิธีใหม่ในยุคที่โควิดกำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้นะครับพูดคุยกับคุณสิปวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับในช่วงเล่าขานครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าถืออเนกประสงค์นะครับสวยและก็ทันสมัยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะส่ง SMS มาตอบคำถามกันได้นะครับที่หมายเลข42210754221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านนะครับเพื่อมอบของขวัญพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้การจัดหาของที่ระลึกมีข้อจำกัดด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เปิดรับสมัครร้านอาหารตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับเพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามนะครับจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เปิดรับสมัครร้านอาหารตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเพื่อนำอาหารเหล่านั้นไปส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามนะครับจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้เท่านั้นครับนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เปิดรับสมัครร้านอาหารตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในสถานพยาบาลและโรงพยาบาลสนามนะครับคำถามคือว่าเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมาครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินโดยลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับหรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดซึ่งสินเชื่อ SME มีที่มีเงินเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยจะมีการผ่อนปลนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อคือให้กู้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้ที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อรวมไปถึงสามารถไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนเอาไว้ในช่วงระหว่างวันที่1มกราคม2563จนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน170ของราคาประเมินที่ดินที่ทางราชการกำหนดนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน3ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ต่อปีปีที่2ร้อยละ 0.99 ต่อปีและปีที่3นะครับร้อยละ 5.99 ต่อปีกรณีบุคคลธรรมดาจะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ไม่เกิน10ล้านบาทนะครับส่วนนิติบุคคลก็ขอสินเชื่อได้ไม่เกิน50ล้านบาทครับวันนี้นะครับวันที่26พฤษภาคม2564ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับขอยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยกันประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์และทางพิเศษอุดรรัตยานะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาคืนนี้
และนอกจากนี้ครับยังเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษเปลี่ยนมาใช้บัตร Easy Pass ชำระค่าผ่านทางพิเศษนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือว่าเหรียญที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของโควิด19นะครับสามารถสมัครใช้งานได้วันนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรฟม.ได้รับการประเมินว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน245กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าผ่านการดำเนินโครงการ Green Office ประจำปี2562ถึงปี2563นะครับธนาคารออมสินครับห่วงใยสู้ภัยโควิดได้มอบความคุ้มครองการประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19 เพียงแค่บัตรเดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์หรือว่าสมาร์ทแคร์นะครับภายในวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31กรกฎาคม2564นี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าขานนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสิปวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับเรื่องของการทำบุญฟังธรรมผ่านออนไลน์ในยุคนี้ตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสิปวรครับครับคุณสิปวรครับครับครับสวัสดีครับครับได้ยินนะครับเอาละวันนี้วันสำคัญของชาวพุทธเนี่ยคุณสิปวรมีคำแนะนำไหมครับว่าการจะทำบุญสุนทานการจะเวียนเทียนอะไรก็แล้วแต่ควรจะทำยังไงดีสำหรับวันนี้ซึ่งการแพร่ระบาดโควิด-19กำลังระบาดอยู่นะครับคุณสิปวรครับครับครับต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับคุณธีรพัฒน์ครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนนะครับก็ต้องรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการทำยังไงก็ได้แม้ตัวเราเนี่ยเป็นแหล่งแพร่เชื้อโดยเฉพาะยิ่งอีกโควิดที่กำลังแพร่ระบาดและรุนแรงอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เวียนวนมาบรรจบกันอยู่ในเมืองนะครับในเรื่องนี้เองนะครับทางมหาเถรสมาคมนะครับก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้เช่นกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีมติออกไปนะครับว่าขอความร่วมมือจากวัดวารามต่างๆงดจัดกิจกรรมคือในทุกปีทุกปีเนี่ยวัดเขาจะมีป้ายประกาศคุณธีรพัฒน์ก็เห็นใช่ไหมครับมีป้ายเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานเวียนเทียนในเรื่องในวันวิสาขบูชาอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้หลังจากที่โควิดและรอบที่1และรอบที่2และขณะนี้อยู่ในรอบที่3เนี่ยนะครับเมื่อทางมหาเถรสมาคมขอความร่วมมือวัดต่างๆก็งดจัดกิจกรรมทั่วประเทศครับคุณธีรพัฒน์ครับแต่ก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยคือบางทีพอถึงเรียกถึงวันหนึ่งถึงวงเวลาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาซึ่งทุกปีเนี่ยพอถึงวันเวลานี้จะต้องไปเวียนเทียนกันนะครับทีนี้พอไม่ได้เวียนเทียนแล้วมันเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างอะไรประมาณนี้ก็เรียนอย่างนี้นะครับเรียนอย่างนี้ว่ามันมีช่องทางเลือกให้กับพุทธศาสนิกชนอยู่นะครับช่องทางที่หนึ่งก็คือหนึ่งอย่างบางคนวัดบ้านอยู่ใกล้วัดหรืออยู่รอบรั้ววัดเนี่ยนะครับถึงรอบปีก็ต้องไปเวียนเทียนบางคนบอกเอ๊ะฉันทนไม่ได้ฉันอยากไปเวียนเทียนก็ต้องไปก็ไปแต่ทีนี้อย่างนี้ครับวัดนี่จะไม่จัดวัดไม่มีจัดนะครับวัดงดจัดกิจกรรมนี้วัดก็ตามเจ้าพระต้องเข้าใจว่าวัดนี่งดจัดกิจกรรมนี้และพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ทำกิจของสงฆ์ตามปกติแต่การประกอบกิจของสงฆ์ประกอบศาสนพิธีตามหลักของสงฆ์เนี่ยท่านก็ต้องดำเนินการตามมาตรการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเรื่องของการใส่แมสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ